ใต้ทางด่วนนะครับพี่ๆเขานี่จะอยู่กันที่ใต้ทางด่วนตรงนี้เรียกว่าใต้ทางด่วนชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้าใช่ครับนะครับไอ้ที่กั้นรั้วไว้ตรงนั้นเนี่ยไม่ให้คนเข้าใช่ครับมีคนมีการทางเขากั้นเอาไว้ใช่ครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นลานกีฬาให้เด็กๆได้เล่นส่วนหนึ่งก็จะใช้เป็นพื้นที่ทำมาหากินครับค้าขายนี่เป็นค้าขายขายข้าวแกงขายกับข้าวนึ่งข้าวขายขายของเบ็ดเตล็ดนะครับขายกันอยู่ตรงนี้พิเทศพลครับถามหน่อยในบริเวณเหล่านี้อยู่กันสักเท่าไหร่รวมแล้ว4ชุมชนประชากรหลายพันคนครับมากกว่า 5,000 คนครับมากกว่า 5,000 คนใช่ครับครับส่วนใหญ่ทำมาหากินอะไรกันบ้างมีทุกอาชีพครับข้าราชการก็มีเราก็ผู้ค้าขายก็มีรับจ้างแล้วก็มีแทบทุกอาชีพแล้วครับทุกอาชีพครับวินมอเตอร์ไซค์มีแพทย์พยาบาลมีพักอาศัยอยู่มาเช่าอยู่ก็มีครับอ๋อแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ก็คือที่ทำงานโรงพยาบาลใช่ครับพระมงกุฎครับก็มาเช่าอยู่ในชุมชนก็มีอยู่ในชุมชนครับค่าเช่ามันถูกหรือยังไรไม่ถูกครับเพราะว่าค่าเช่ามันใกล้สถานที่ทำงานมากกว่าครับพวกเขาก็สะดวกใช่ไหมครับใช่ครับเกิดกลับบ้านดึกเข้าเวรปั๊บก็เดินลงจากที่ทำงานก็ถึงบ้านเลยครับถามอีกนะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับชาวชุมชนที่ดิ้นรนกันอยู่ใต้ทางด่วนคือชาวบ้านทางการทางเขาเพิ่มค่าเช่าแพงกว่าเดิม 3-4 เท่าเลยครับจาก675บาทตอนนี้เก็บ 2,950 675ครับ75ใช่ครับเก็บเมื่อปีไหนเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วครับ 4-5 ปีที่แล้วใช่ครับแล้ววันนี้675วันนี้เก็บ 2,950 บาท2ต่อเดือน950ต่อเดือนใช่ครับก็ประมาณ 3,000 ใช่ครับตกวันละ100ตกวันละ100ครับพี่หาได้ไหมก็ถ้าหาไม่ได้ก็ต้องหากู้ในยืมสินนะครับค้างกันไว้ค่าเช่าเนี่ยพี่ๆครับเล่าที่เล่าให้การทางฟังพี่ๆหากันยังไงพี่ดำก็กู้ครับกู้นอกระบบมาจ่ายค่าเช่าครับเพื่อให้ได้ค้าขายใช่ครับพี่ดำขายอะไรขายกาแฟโบราณครับขายกาแฟโบราณใช่ครับก่อนหน้าโควิดขายได้กี่แก้วก็วันหนึ่งตก 3,000 ครับสมัยที่ยังไม่มีโควิดใช่ครับ 3,000 บาทหาได้ได้ครับหลังผ่านไปช่วงนี้เหลือ 1,200 ไม่เกิน 1,500 ครับหายไปครึ่งหนึ่งใช่ครับวันหนึ่งได้กำไรสักเท่าไหร่ก็เบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ 7-800 ครับหักค่าใช้หักค่าของค่าอะไรแล้วก็ได้ 7-800 ใช่ครับ7-800ใช่ครับกำไรครับเหลือไหมไม่เหลือครับไม่ค่าเช่าบ้านค่าไฟค่าอะไรค่าเช่าบ้านก็เดือน 3,000 กว่าบาทแล้วครับหาคนเดียวใช่ครับเลี้ยงดูกี่ชีวิต2อยู่2คนกับแฟนครับแฟนก็ป่วยเป็นเบาหวานแล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบก็ไม่ได้มาช่วยงานใช่ครับไม่ได้มาช่วยที่หน้าร้านครับครับค้างค่าเช่าเขาไว้นานหรือยังค้างทางด่วนไว้นานยังก็นานแล้วครับกี่เดือนแล้วก็ได้หลายเดือนอยู่ครับเป็นหลายพันเลยใช่ไหมฮะใช่ครับพี่เทพไทยครับนี่คือชีวิตหนึ่งชีวิตเล็กมีอะไรจะเล่าก็ของผมเป็นส่วนเรื่องของก็ใหม่คือใหม่ส่วนของผมครับจะเป็นส่วนเรื่องของลานกีฬาครับลานกีฬาของเด็กๆครับครับซึ่งเวลาฝนตกหนึ่งเลยคือน้ำท่วมนะครับแล้วก็เด็กที่มาซ้อมฟุตซอลก็ไม่สามารถที่จะซ้อมได้ถ้าฝนตกน้ำท่วมท่วมครับท่วมตรงนี้เนี่ยตรงนี้ท่วมครับอันนี้คือทำใหม่แล้วในรูปคือทำใหม่แล้วครับนะครับทำกันเองทำกันเองครับแล้วก็รูปน้ำท่วมที่มีเป็นเหมือนน้ำตกเลยคือท่อที่แตกจากบนทางด่วนอ๋อท่อนั้นไอ้ท่อข้างบนเนี่ยครับเป็นท่อน้ำทิ้งครับครับก็จะไหลลงมาข้างล่างมากองกันอยู่ตรงนี้ใช่ครับแล้วเขาไม่ซ่อมเหรอฮะก็แจ้งไปหลายครั้งแล้วก็มาดูครับแต่ก็ยังไม่มีการมาดูแลอ๋อไอ้ท่อที่บนทางด่วนครับ
สงสัยเขาอาจจะไม่มีบุคลากรมึงต้องให้ชาวชุมชนปีนไปซ่อมเองมีช่างมาดูครับก็บอกว่าจะเข้ามาซ่อมเห็นล่าสุดมาติดป้ายบอกจะมาวันที่18พฤศจิกาก็ไม่มีมาทำครับครับครับดีที่ช่วงนี้ฝนไม่ตกแล้วแต่ถ้าสมมติว่าน้ำท่วมแล้วลดลงบ้างเด็กจะซ้อมบอลก็คือต้องวิดน้ำมันเองครับครับดีเหมือนกันนะเด็กๆเขาแข็งแรงจะได้ช่วยกันเลยจนแห้งครับครับมีอีกถามเรื่องเศรษฐกิจของพี่บังพี่เหวยพี่ทั้งสองคนของหนูจะเป็นส่วนที่อยากได้เป็นห้องน้ำค่ะเพราะห้องน้ำใต้ทางด่วนคือไม่มีอะค่ะพอลูกค้าหรือเข้าก็ไม่มีที่เข้าต้องออกไปเข้าข้างนอกอยู่มาหลายปีทางด่วนก็ไม่เคยมาสร้างห้องน้ำไม่ใช้ใช่ค่ะที่พูดภาษาชาวบ้านคือที่เคี่ยวที่ยี่ก็ไม่มีที่คิวที่คิวที่ยังไม่มีเลยเขาเองห้องน้ำมีครับแต่มันไม่สามารถใช้งานได้เขาทิ้งไว้แบบทิ้งไว้ลกล้างเลยครับห้องน้ำมีพวกคนแบบจอนจัดเข้าไปเขาก็ใส่เราเป็นบางจุดห้องน้ำมีแต่ใช้งานไม่ได้แต่เข้าไม่ได้ครับไม่ได้รับการปรับปรุงครับคือเมื่อก่อนเขาสร้างไว้ช่วงที่เป็นศูนย์โอท็อปครับให้กับสำนักเขตงานเขตพญาไทได้ดูแลพอศูนย์โอท็อปไม่มีแล้วไม่มีคนขายแล้วครับห้องน้ำก็สร้างไว้รู้สึกจะเป็นสองหลังร้านหลังร้านกีฬาไอ้หลังร้านขายของแล้วมีทงชนสองห้องกทมถ้าใจบุญก็ไปสร้างให้เขาไปบูรณะให้เขาหน่อยห้องน้ำห้องเดียวคือการทางเขาอ้างว่าเป็นพื้นที่ของเขาเป็นการจัดเก็บรายได้ของเขากทมจะไม่เข้าไปยุ่งไม่ได้แล้วก็การทางรับปากเคยรับปากกับชุมชนไว้ว่าจะมาทำห้องน้ำให้ครับห้องน้ำในส่วนของผู้เช่าร้านค้าแต่เป็นปีแล้วก็ยังไม่ทำเลยครับห้องน้ำแล้วลูกค้าของพี่เวลามาซื้อกับข้าวชาวชุมชนจะวิ่งไปเช่าห้องน้ำเนี่ยไปที่ไหนกันต้องออกไปที่วัดมะกอกหรือตามปั๊มหรือด้านนอกอะค่ะวัดมะกอกห่างจากจุดนี้ไกลไหมก็กี่ร้อยเมตร300-400 เมตรได้ครับโอ้หมายความว่าถ้าปวดหนักปวดเบาต้องวิ่งให้ทันต้องออกให้ทันถ้าไม่ทันก็ระเบิดแตกกลางกรุงไปขอเขาเข้าก็ไม่ได้ค่ะแถวนั้นนะไปขอมันเป็นบ้านเช่าบ้านเช่าแล้วใครจะให้ใช้อะฮะใช่ค่ะก็ไม่มีใครให้ใช้ถ้าไม่ทันถ้าปวดเบาก็ไม่ทันก็เอากันตรงนั้นเลยก็ริมกำแพงครับเพราะส่วนมากที่เขามาทานดึกดึกมืดๆเขาก็ตามเสาฉี่บ้างเช้าก็ส่งกลิ่นเหม็นมีอะไรเงี้ยค่ะแต่ลำบากก็แต่ผู้หญิงค่ะเวลาจะเข้าห้องน้ำก็ผู้หญิงก็ลำปั๊มแต่ส่วนมากผู้ชายเขาก็จะง่ายๆหน่อยอ่ะเขาได้พอไม่มีปั๊บเนี่ยเขาใช้เสาทางด่วนเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งใช่ระบายความทุกข์ยากครับนี่ก็สะท้อนถึงการทางครับเพราะว่าเวลาไปฉี่ชาวบ้านก็จะร้องเรียนว่ามีกลิ่นเหม็นครับก็เลยกลายเป็นปัญหาระหว่างชาวบ้านก็คุณไม่สร้างไว้ให้นะกับร้านค้าก็จะมีประเด็นกันแล้วว่าทำไมขอให้การทางครับมาทำห้องน้ำให้ได้สะดวกและให้พวกเราได้ใช้กันครับพี่เวยขายอะไรบ้างหนูขายอาหารแห้งพวกปลาทอดพวกทำกับข้าวถุงขายอย่างเงี้ยค่ะขายรายได้เป็นยังไงบ้างรายได้ช่วงนี้แย่ค่ะเศรษฐกิจก็ไม่ดีแล้วจากวันที่เราเคยขายได้วันละ 2-3,000 เดี๋ยวนี้ก็ลดลงวันละ 7-800 บางวันก็พันเพราะว่าลงมาตั้ง 50% ใช่ค่ะเพราะมันแบบยังไงอ่ะคนบางทีมันไม่มีตังค์ใช่คนเขาก็ประหยัดบางคนเขากินมาม่ากับไข่บางทีเราหนูก็ขายไม่แพงนะคะกับข้าวบางอย่างหนูขายแค่10 บาท20 บาทพอแบบช่วยเหลือกันไปก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะ10 บาท 15 บาทใช่ค่ะช่วยกันไปคนในชุมชนในสายตาพี่หวยกินมาม่าทุกวันกันไหมคนยากคนจนแถวนั้นพอไม่มีตังค์มีค่ะกินแต่แป้งมาม่าก็มีค่ะมีเยอะเลยค่ะที่กินบางคนถึงขั้นอาศัยวัดก็มีนะครับอาศัยวัดไปขอข้าววัดมาประทังชีวิตพอพระบิณฑบาตเหลือมาใช่ครับก็คนยากคนจนก็จะไปขอหลังจากที่ท่านมากแล้วมากไหมมากก็เยอะถ้าในชุมชนก็ประมาณ 50% เลยนะครับโอ้เหรอ 50% ของชาวชุมชนที่พึ่งเข้าวัดใช่ครับ
เพราะในชุมชนมีทั้งต่างด้าวมีอะไรอาศัยอยู่ที่นั่นทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนค่าแรงไม่พอแล้วเขาก็ไปเลยไปขอวัดอย่างเงี้ยครับรายได้ไม่พอใช่นะจะค่าเช่าค่าอะไรด้วยค่าใช้จ่ายต่อวันใช่ค่ะเพราะว่าต้นทุนชีวิตมันก็ไม่เหมือนกันบางคนก็หาได้200บางคนก็หาได้300เราก็จะขายแพงให้เขาไม่ได้เราเขาขายแพงเขาก็อยู่ไม่ได้เราขายถูกเกินไปเราก็อยู่ไม่ได้เพราะไหนจะค่าเช่าร้านอีกเพราะค่าเช่าร้านมันต้องเพิ่มขึ้นมาอีกเราก็ต้องหาให้ได้ถ้าเราหาไม่ได้เราก็กู้หนี้ยืมสินกู้ในระบบทั้งนอกระบบเพราะต่อวันกว่าเราในระบบไปกู้ที่ไหนธนาคารค่ะธนาคารอะไรถ้าเคยกู้ธนาคารออมสินเต็มพิกัดหรือยังน่าจะเต็มแล้วค่ะเพราะว่าเขาก็วงเงินให้เนาะวงเงินให้เท่าไหร่มาค้าขาย10,000ค่ะที่10,000เนี่ยกู้มา10,000หมดแล้วค่ะแล้วกู้นอกระบบที่ไหนอีกกู้นอกระบบก็คนแนะนำให้รู้จักเราก็ไปกู้มาก็ร้อยละ20อะไรอย่างนี้กู้บ่อยไหมกู้บ่อยค่ะมันเป็นเงินหมุนเวียนค่ะอ๋อพอเราจะหมดเราก็ต้องเอาใหม่ถ้าเราไม่พอค่าเช่าร้านเราก็ต้องเอากับเขาอีกถ้าวันนึงว่าวันนี้หนูหาตังลงทุนค้าขายไม่ได้หนูก็ต้องบอกว่าพี่หนูยืมหน่อยนะหนูกู้หน่อยหนูก็ต้องเพื่อมาหมุนเพราะว่าหนูต้องใช้ให้ลูกไปโรงเรียนทุกวันแล้วต้องใช้กินใช้อยู่ทุกวันพี่บอยมีลูกกี่คน2คนค่ะลูก2คนค่ะขายข้าวแกงขายกับข้าวใช่ค่ะเพื่อเลี้ยงครอบครัวไปเลี้ยงครอบครัวลูก2ค่ะมีรายได้กำไรหักเบ็ดเสร็จแล้วได้สักเท่าไหร่ต่อวันเฉลี่ยถ้าช่วงนี้ก็ประมาณสัก500 600แล้วแต่วันค่ะบางวันก็400ก็มีค่ะ400 500ใช่ค่ะเลี้ยงดูกี่ชีวิต4ค่ะ4ชีวิตใช่ค่ะในเม็ดเงิน400บาทใช่ค่ะเลี้ยงดูในบ้าน4ชีวิตใช่ค่ะลูก2ค่ะภรรยาสามี1ค่ะ4ชีวิตใช่ค่ะค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำค่าไฟก็จ่ายก็จ่ายหมดทุกอย่างเพราะค่าไฟก็แพงเหลือเกินเราไม่รู้ว่าจะประหยัดยังไงอะค่ะที่จะให้มันแบบดำรงใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆบางทีนั่งมองคนอื่นก็สงสารเขาเหมือนกันบางคนเขาก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแย่กับพี่เวยก็ยังมีแย่ก็มีบางคนก็มาขอหน่อยขอเซ็นหน่อยขอข้าวกินหน่อยอะไรอย่างงี้มีเยอะค่ะเราเห็นเราก็สงสารนะคะเราก็ช่วยกันไปก่อนประมาณนี้ค่ะนี่คือชีวิตจริงพี่ด้านหลังหุงข้าวขายรู้เลยว่าหุงข้าวขายนึ่งข้าวขายขายอะไรหนูขายข้าวถ้วยค่ะขายข้าวถ้วยใช่ข้าวที่ใช้นึ่งเสร็จแล้วก็บรรจุแพ็คใส่ถุงเนี้ยค่ะมีธรรมดา2ถ้วย5 4ถ้วย10ข้าวหอม2ถ้วยนี่เหรียญบาท5เหรียญใช่คือ5บาทใช่ค่ะโอ้ค่าใช้จ่ายในชุมชนนี่ถูกจังข้าว2ถ้วย5บาทคือเราอยากปรับนะคะพี่แต่ว่ามันยังมันขายมันเงียบอย่างเงี้ยถ้าเราปรับขึ้นคือผู้บริโภคก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้ถึงจะเพิ่มมาแค่1บาทอย่างเงี้ยไอ้2ถ้วยข้าว2ถ้วยนี่กินได้กี่คนคนนึงค่ะแต่ถ้าผู้หญิงเขาไอ้นี่หน่อยก็กินได้2มื้อเลยใช่อ๋อแบ่งไว้2มื้อใช่ค่ะข้าว5บาทใช่กินได้ถ้าผู้หญิงก็ได้2มื้อใช่กับข้าวก็มาซื้อพี่เวยเอาใช่ค่ะแล้วก็หนูแบบน้ำไฟอย่างเงี้ยค่ะหนูยังให้ทางการทางเขาอะคือบริหารจัดการมาให้ก็ในเมื่อคุณเก็บเราเป็นล็อกแต่ทำไมเราต้องไปพ่วงไฟจากบ้านเช่าขอเช่าเขาต่อเข้ามาร้านอย่างเงี้ยค่ะทำไมเขาไม่ทำเป็นหม้อกระจายให้แต่ละจุดอย่างเงี้ยค่ะผมไม่อยากรับผิดชอบไงมันทำให้เราลำบากค่ะแล้วทีเนี้ยเราไม่ได้จ่ายค่าไฟหลวงเราต้นทุนชีวิตเราก็แพงอีกใช่ค่ะเราก็ไปต่อมาจากบ้านคนอื่นเขาใช่ก็แพงอีกใช่ทั้งไฟทั้งน้ำแล้วค่ะแล้วก็การทิ้งน้ำอะไรก็ไม่มีระบบอะไรพวกนี้ให้เราเลยก็คือถ้าสกปรกก็มีการร้องเรียนเกิดขึ้นอะไรพวกนี้เขาก็จะเข้ามาตอนที่ร้องเรียนเขาไม่ได้มาดูตอนที่เราไอ้นี่ค่ะครับว่าเลอะว่าเทอะน้ำเปื้อนฝนตกน้ำท่วมทีกว่าจะระบายได้อย่างเงี้ยที่ดินเวลาเวนคืนสร้างทางด่วนก็เวนคืนจากพวกพี่สมัยก่อนเวน ได้เสร็จทางสร้างทางวิ่งตึมพอวิ่งเสร็จก็เก็บค่าเช่าบนทางด่วนวิ่งเก็บแล้วกำไรก็ไม่เคยกระจายจ่ายแจกมาถึงคนที่ถูกเวนใช่แล้วมาเก็บค่าเช่ากันแพงๆอีกใช่ค่ะเจริญร่ำรวยมั่งคั่งคนรวยก็รวยไปคนจนก็จนลงอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่จะได้ปรึกษาการทางถ้าเกิด
ถ้าไม่มีความสามารถก็บอกผมจะไปช่วยเป็นให้เพื่อจะดูแลพี่เวยเล่าต่อเล่าต่อชีวิตเศรษฐกิจที่ควานหาเหรียญบาทมันก็แย่นะคะที่แบบทุกอย่างขึ้นหมดเลยข้าวของก็อะไรมันก็แพงพอแพงเราต้นทุนมันเรามีไม่มากกำลังเรามีไม่ถึงไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันก็มีแค่ทางเดียวคือกู้นอกระบบอย่างเดียวที่ได้ง่ายที่สุดและได้ไวที่สุดประมาณนี้ค่ะครับแล้วเขาก็มาตามปล่อยกู้ที่หน้าบ้านเลยใช่แล้วก็มาตามเก็บที่หน้าบ้านเลยใช่ค่ะก็มาตามถึงที่เลยค่ะถ้าวันไหนเราไม่มีจ่ายแล้วมาตามเก็บทุกวันอะก็มาเก็บพนักงานแบงค์พนักงานแบงค์เงินกู้นอกระบบมาตามทุกวันมาในเวลากี่โมงก็แล้วแต่บางวันก็เร็วหน่อยบางวันก็ทุ่มสองทุ่มอะไรประมาณนี้มาแล้วปื้นๆมาแล้วมอไซค์มาเราก็ต้องเก็บส่วนนึงไว้ให้เขาอีกส่วนนึงเราก็ต้องเอาไว้กินไว้ใช้เพราะทุกอย่างเราเสียหมดเลยไม่ต่อว่าให้เราจอดรถตรงไหนเราก็ต้องเสียครับทุกอย่างเสียค่าน้ำเราก็เสียน้ำประปาในเมืองหลวงเสียค่าไฟเสียทุกอย่างเลยค่ะต้นทุนชีวิตของเงินนอกระบบเราก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยใช่ค่ะน้ำเราก็ไปต่อจากคนเราก็ไปเช่าเขามาอีกทีนึงเราก็เสียเดือนนึงก็เดือนละ400-500น้ำประปาก็ไม่มีหม้อกลางนะพี่ไม่มีครับต้องไปเชื่อมต่อจากบ้านเช่าครับพี่เขาไปต่อมาอีกต่อมาจากบ้านเช่าครับแล้วก็จ่ายไม่จ่ายบ้านเช่าอีกซึ่งแพงกว่าทั่วไปใช่ครับค่าไฟก็เหมือนกันค่ะค่าไฟเราก็ไปต่อจากบ้านเช่าเดือนนึงเราก็เสียเดือนเพราะประมาณ1,000 กว่าบาทต่อให้เราต่อให้เราประหยัดที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้ถ้าเราไม่เปิดไฟมันก็มืดแล้วลูกค้าก็มองไม่เห็นว่าเราขายอะไรคืออยากให้การทางพิเศษครับทราบผลกระทบของแม่ค้าในชุมชนนะครับคุณเก็บตังไปแล้วควรที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าบ้างไม่ใช่เก็บตังค์ไปแล้วก็เฉยเหมือนเดิมยังไงครับได้แค่รับปากว่าจะมาทำให้ก็ยังไม่มีการมาดูแลมันเป็นระบบราชการนะต้องตั้งงบอีกตั้งงบกว่าจะสร้างได้ขี้เยี่ยวไม่มีใครสร้างเอาวิ่งอยู่ลำบากเป็นซะอย่างนั้นก็ไม่รู้เจ้าที่ไหนไปสร้างนะกทมใจบุญก็ไปสร้างให้ชาวบ้านก่อนเทพพลครับคุณภาพชีวิตเด็กๆและเยาวชนบ้างครับยามนี้อยู่กันยังไงเด็กก็มีลานกีฬาให้วิ่งออกกำลังกายครับมีสนามบอลก็จะพัฒนาเรื่องเด็กออกกำลังกายมีสนามบอลมีสนามกีฬาครับแต่ถ้าการทางถ้าเกิดว่าถ้าเขาทำสัญญาจะสร้างดับเบิลเด็กไอ้ทางด่วนชั้นที่2ครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของลานกีฬาก็อาจจะโดนถูกปิดไปครับใช่ครับแล้วเขาจะสร้างทางด่วนขั้นที่2เมื่อไหร่หมายความว่าจะสร้างอีกขั้นหนึ่งข้างบนใช่ครับเพราะทุกวันนี้ตรงนั้นแน่นแล้ววิ่งกันรถติดครับเขาอ้างไว้ประมาณนั้นครับเขามีโครงการมาว่าประมาณว่าจะสร้างชั้นที่2ขึ้นไปใช่ค่ะสร้างหลังคาเพิ่มไปอีกชั้นนึงใช่ค่ะและทีนี้จะโดนผลกระทบกับแม่ค้าเต็มตัวเลยพวกพี่ๆอยู่แถวนั้นใช่ค่ะโดนหมดเลยแต่การทำ EAA ของเขาครับคือประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงผมมองว่าประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงประชาชนก็ไม่ได้รับรู้ในการทำหัวข้อ EAA กฎหมายเขียนให้ทำ EAA ใช่ครับครับแต่ในการทำไม่ได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ไม่มีติดป้ายโครงการในชุมชนเลยแล้วพอการทำครั้งที่2ก็เลยถามในที่ประชุมว่าทำไมไม่ติดในชุมชนเขาก็อ้างว่าไปติดที่สำนักงานเขตครับซึ่งที่คุณจะสร้างอ่ะมันใต้ชุมชนสำนักงานเขตคนเขาไม่เห็นหรอกครับครับแล้วก็สรุปว่าพอมาทำ EIA ครั้งที่3เสร็จสิ้นเขาเอาป้ายโครงการมาติดก็ติดได้วันผ่านแล้ว EIA ผ่านแล้วครับติดได้วัน2วันแต่ก่อนหน้าทำ EIA ช่วงที่กำลังศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมคุณไม่ติดเลยแล้วก็ฉลาดครับเขามีความฉลาดมีศิลปะในการบริหารจัดการเขาติด2วันแล้วเขาทอดออกก็กลายเป็นว่าเอ๊ะถ่ายรูปอ่ะแค่นั้นก็มองว่ามันก็ไม่โปร่งใสในการทำ EIA ครับเพราะชาวบ้านเนี่ยตรงเนี้ยส่วนเนี้ยไม่รู้เลยไม่รู้เลยก็ไม่รู้ว่าเอาอะไรมาผ่าน EIA ครับนี่คือสิ่งที่เขาทำพวกพี่ๆก็เลยสับสนกับมาตรฐานนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะว่าเขาทำอะไรกันแล้วพี่ดำ
พี่ดำจะอยู่ยังไงจะอยู่อีกกี่ปีตรงนั้นก็อยากจะอยู่ให้ตลอดนะครับถ้าเกิดการทางเขายุบโครงการถ้าผมอยากจะเรื่องอีกเรื่องนึงครับเรื่องค่าปรับอย่างกรณีเราค่าเช่าเราเกินกำหนดอย่างกำหนดจ่ายทุกวันที่29พอเราลืมอย่างเราลืมไปวันนึงเนี่ยเป็นวันที่30เขาปรับ50บาทแล้วครับวันละ50บาทต่อวันเขาปรับอ่ะครับวันละ50วันละ50บาทต่อวันเลย 2,500 เป็นค่าปรับใช่ครับหลังจากค่าเช่า 2,950 เพิ่มมาวันละ50 50วันละ50 50 50นับเป็นจำนวนวันไปครับเขามาเดินเก็บเลยเหรอครับไม่ต้องไปจ่ายที่การทางครับพวกพี่ๆต้องไปต้องขับรถไปที่การทางอ๋อเพื่อไปจ่ายที่การทางโอ้เขาเป็นเจ้าที่ดินใหม่เลยเนาะคืออยากจะให้เขาเอารุ่มมารวยอะครับคือว่าอย่างกรณีเราลืมเนี่ยให้ผัดผ่อนไปได้สักอาทิตย์นึงหรือ15วันอย่างเงี้ยครับไอ้ลืมก็ลืมนะครับไอ้ที่มีก็คือมันไม่มีแล้วคนไม่มีหาไม่ทันก็โดนค่าปรับวันละ50บาท50บาท50บาทมันหมดแล้วมันหมดใช่ครับใช่ครับไปเคยไหมไปกู้เขามาแล้วไปจ่ายให้ทางด่วนก็ทุกวันปกติครับโอ้ชีวิตวันละ50ต่อวันโดนปรับไปกี่หนเลยครับคุณลุงอันนี้ยังหรอครับเพราะว่าผมดูแล้วดูชาวบ้านดูแล้วเตรียมพร้อมนะวันละ50 10วันถ้า10วัน10วัน500 500ครับครับครับแล้วเวลาค่าเช่าพวกนี้พี่ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปจ่ายให้เขาด้วยไม่ต้องไปถึงที่ต้องไปบริการถึงที่เลยเขาไม่มาเดินเก็บหรอกไม่ค่ะอ๋อเพราะเขาเป็นเจ้าของที่ดินเวลาเขาได้ที่ดินเขาขออนุญาตพี่ไหมสมัยที่เขาสร้างเขาไม่ได้ขออนุญาตไม่นะเขาตราเป็นกฎหมายที่นี้ของฉันนี่คือมาตรฐานพอสร้างเรียบร้อยแล้วก็เขาเคยแบ่งกำไรให้พวกพี่ไหมค่าทางด่วนค่าวิ่งเนี่ยหลังจากเคยรู้ไหมว่าไอ้ค่าวิ่งเนี่ยเขาเก็บได้เท่าไหร่ไม่รู้นะไม่รู้ครับขอเอามาสร้างห้องน้ำให้ขึ้นเอาครับกำไรต่อปีเยอะอยู่ครับขั้นทางครับกำไรต่อปีอยากฝากเรื่องนะครับความปลอดภัยของชุมชนนะครับด้านโดดนะครับคือเป็นที่ของการทางครับเส้นด้านหลังของร้านแม่ค้าเนี่ยมันค่อนข้างจะมืดพอตกเย็นก็มืดมืดเลยครับไม่มีไฟส่องเรียกไฟแสงระหว่างตามทางครับแล้วจะเป็นจุดเสี่ยงของผู้หญิงคือพวกอะไรนะมืดมากมืดพวกเล่ร่อนมีหลายชีพมีหลายชีพคนเล่ร่อนก็มากครับแล้วก็อีกเรื่องนึงอยากขอร้องการทางครับให้เปิดรั้วได้ไหมครับเพราะถนนด้านหลังถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้เหมือนครั้งก่อนมันจะลำบากกว่าเดิมครับแล้วถ้าเกิดว่ารถดับเพลิงไม่เข้าไม่ได้เปิดรถดับเพลิงจะเข้าไม่ได้เลยนะครับขอภาพรั้วเขาไปกั้นเขาไปกั้นเหล็กและรั้วไว้ใช่ครับบนถนนเพื่อให้เป็นที่ว่างเป็นที่ให้เช่าของเขาให้เช่าที่ให้เช่านั่นแหละที่ใช่ครับด้านหลังอ๋อบริเวณที่เห็นเป็นกั้นเหล็กแล้วก็มีตาข่ายลวดใช่ครับใช่ครับเขากั้นไว้เลยห้ามเข้าใช่ครับคือว่าถ้าอย่างเนี้ยมุมมองเลยว่ารถดับเพลิงเข้าไม่ได้แน่นอนถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ใช่ครับเพราะเขาก่อนขนาดยังไม่กั้นยังก็ไหม้ไปไหลเป็น10หลังนะครับพอมีเพลิงไหม้พี่ก็ต้องโทรไปบอกทางด่วนมาช่วยไขกุญแจมาช่วยน่าจะหมดทั้งชุมชนแล้วถ้ารอเขามาเปิดครับถ้าไม่เช่าเขาก็ล้อมครับล้อมรั้วไว้ใช้วิธีล้อมเลยอย่างที่มีเหล็กขวางอยู่เนี่ยเออคือสถานที่เขาเช่าถ้าคุณจะเช่าเขาก็มาเปิดให้ใช่ครับหลังอีกนะอย่างตรงหลังร้านผมอะครับครับผมก็เช่าเขาเดือนละพันหนึ่งกว่าเช่ากันทางไม่รวมกับพื้นที่ที่ขายของนะครับเขาจอดรถคิดเป็นตารางเขาแบ่งเป็นสองส่วนค่ะคือส่วนด้านหน้าที่เราขายของคือค่าเช่าเดือน 2,950 ส่วนด้านหลังเช่าจอดรถเดือนละ1,180เอารถไปจอดใช่ครับใครมีรถยนต์ใครอยากมีรถยนต์ก็ไปจอดใช่ครับเดือนละ1,180หลังร้านใครหลังร้านมันหลังร้านใครหลังร้านมันใช่ค่ะเก็บตังค์อีกเก็บตังค์อีกพันละ1,180เขาวัดเป็นตารางเมตร1,000กว่าบาทเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1
าง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ